โปรตีนจากพืชและสัตว์อะไรดีกว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านงานวิจัยมาเยอะมากตลอด10ปีที่ผ่านมาและที่ศึกษาว่าทำยังไงดีเราถึงจะสามารถทำให้คนไทยสุขภาพดีโดยที่กินยาให้น้อยที่สุดนะครับผมพบว่าจริงๆแล้วโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ดีคนละแง่มุมทำไมผมถึงบอกแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างข้อแรกแล้วกันถ้าพูดถึงวิตามินโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะมีวิตามิน B12 ที่สูงกว่าแต่โปรตีนจากพืชอาจจะได้กลุ่มของวิตามิน C ที่มากกว่าดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าครับเรื่องวิตามินเพียงแต่ว่าข้อเด่นที่แตกต่างกันข้อที่2คือถ้าเราวัดเกี่ยวกับไขมันเขาพบว่าการที่รับประทานโปรตีนจากพืชนะครับจะได้กรดไขมันโอเมก้า6เนี่ยที่อาจจะต่ำกว่าและ3กับ9มากกว่าแต่ถ้าเรารับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อหมูอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้โอเมก้า6สูงกว่าซึ่งอาจจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแต่สังเกตเห็นนะครับว่าจริงๆทั้ง2ชนิดก็มีไขมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าปริมาณไขมันเนี่ยแตกต่างกันข้อที่3นะครับเขาพบว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เวลากินแล้วจะใช้เวลาในการย่อยได้มากกว่าเพราะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยจะค่อนข้างมีกรดอะมิโนค่อนข้างสูงกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยถ้าปรุงสุกแล้วจะมีโปรตีนที่ต่ำกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วแต่ถามว่ากรดอะมิโนเหมือนกันเป๊ะไหมไม่เหมือนนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเทียบกันคุณภาพมันเลยมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของกรดอะมิโนด้วยข้อที่4คือเขามีงานวิจัยค่อนข้างในแนวโน้มที่ว่าคนที่รับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับข้อดีก็คือจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีแต่คนที่รับประทานโปรตีนจากพืชข้อดีก็คืออาจจะได้เรื่องความย่อยง่ายโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อปลาอาจจะมีความย่อยง่ายกว่าเมื่อเทียบกับโปรตีนจากพืชเพราะว่ามันมีใยอาหารทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอะเนื้อสัตว์ในส่วนย่อยง่ายก็จะเป็นพวกปลาแต่เนื้อสัตว์ก็จะมีส่วนที่ย่อยยากเช่นเนื้อสัตว์ใหญ่หมูหรือเนื้อส่วนพืชเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปรับประทานถั่วจะสังเกตเห็นว่าเวลาเรารับประทานถั่วเนี่ยก็จะมีข้อเสียว่าถ้าเรารับประทานถั่วชนิดต่างๆหรือธัญพืชเราได้โปรตีนเราจะได้แก๊สด้วยดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์ผมสรุปแล้วว่าเราสามารถรับประทานได้ทั้ง2ส่วนแหละขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่เป็นสายวีแกนก็คือเป็นสายที่ไม่รับประทานโปรตีนจากสัตว์เลยนะครับก็อาจจะต้องเสริมโปรตีนนิดนึงเพราะว่าถ้าเรารับประทานโปรตีนจากผักอย่างเดียวผักจะมีโปรตีนค่อนข้างต่ำส่วนใครก็ตามที่เป็นสายวีแกนแต่ขาดโปรตีนนะครับรู้สึกว่าตัวเองกล้ามเนื้อฝ่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักตัวน้อยรู้สึกว่าตัวเองลงพุงง่ายนะครับอาจจะเป็นจากร่างกายมีโปรตีนที่ไม่เพียงพอนะครับผมแนะนำว่าให้หาโปรตีนเสริมเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากๆแต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมใช้กับคนไข้คลินิกแล้วก็เพื่อนๆในเพจที่ทานอยู่นะครับจะชื่อ Plant Based Whey Protein ครับจะเป็นกล่องเขียวๆนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นให้ดูนะครับปกติใน1ซองจะมีโปรตีนอยู่21กรัมเทียบเท่ากับไข่ใบใหญ่ๆอ่ะ3ฟองนะครับโดยที่ใน1ซองเนี่ยมีโปรตีนพร้อมกับสารอาหารต่างๆที่ช่วยให้โปรตีนเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมร่างกายได้ดีขึ้น1กล่องจะมีทั้งหมด7ซองราคา1กล่องคือ 1,200 บาทนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อทีมงานในอินบ็อกซ์ของ Facebook หรือในLINE @ของดร.ทีมก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังเลือกอาหารสุขภาพอยู่จะเลือกโปรตีนจากพืชก็ได้ครับหรือเลือกโปรตีนจากสัตว์ก็ได้ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันรักทุกคนนะครับขอให้แฟนๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นหุ่นดีแล้วก็มีความสุขตลอดไปแล้วเจอกันกับหมอทีมในทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook IG TikTok ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ